โย วันนี้ข้าวจิ๋วสวัสดีครับกลับเข้าสู่รายการบ้าการ์ตูนนะฮะโอเควันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้คือบังเอิญว่าได้มีโซฟาเป็นของตัวเองแล้วนะฮะตอนแรกก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวเปิดรายการมาเนี่ยเดี๋ยวเอาไงดีถ้านั่งแบบอาเชอร์ไหมเออนั่งมุมๆหน่อยยืดขามาเอาตีนเขี่ยมันจะชิลไปไหนโอเคอ่ะก็วันนี้อาจารย์สุประเดชไม่มานะครับแต่ว่าก็ยังอยู่กับพวกเราสองคนนะฮะนายโปจิครับผมอูพูครับครับผมก็ยังมีมังงะหรือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเดี๋ยวนะคือเรานั่งกันชิลเกินไปละ ชิลจริงอ่ะไม่รู้จะนั่งยังไงนั่งอย่างนี้ก็บอกออกครับปูดตึงครับก็ดันเลือกกันมาแต่ละคนนี่ก็กางเกงเดฟฟิตๆนะฮะอ่ะใครเริ่มก่อนเอางี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยผมว่าผมสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นเทปพิเศษของพวกเราใช่ไหมครับที่ได้ไปงานมังงะเฟสติวัลอินไทยแลนด์2015ที่จะยาวไปไหนวะเซ็นทรัลเวิลด์ลานอีเดน2กูทำพีอาร์กูจำได้แต่คนไปเยอะมากเลยนะไปสักการะงานเขียนเยอะต้นฉบับจริงๆใช่แล้วก็มีพวกผลงานของอาจารย์ต่างๆที่เขาเหมือนกับว่าเอามานำแสดงเอามาแสดงด้วยแล้วก็เป็นผลงานที่เขียนมาแล้วก็เหมือนกับให้กับงานนี้โดยเฉพาะก็จะมีข้อความที่แบบขอบคุณชาวไทยนะแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆครับลายเซ็นอาจารย์ยังไงฮะแกจะเขียนวันที่กำกับไว้ด้วยคือวันที่ที่ที่แกเขียนภาพนั้นคือว่ายืนยันว่าเป็นของจริงชัวร์สองวันก่อนงานนี่คือไปเร่งอาจารย์อาจารย์งานยุ่งอยู่ป่ะเนี่ยอยากรู้อยู่เหมือนกันว่าทีมคอมมิตี้ญี่ปุ่นเขาทำยังไงโถคุณเอ้ยไม่อยากจะเมาโคตรโหดเขามีมังงะมาให้เขาลองอ่านกันเต็มๆตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะเป็นแบบว่าจากญี่ปุ่นมาเลยบางเรื่องส่งมาเว้ยกูไม่เข้าใจเห็นละคือแบบมาปุ๊บการ์ตูนโอสามชายฉากกันอุ้ยนี่คือเป็นแนวนั้นเลยมาแบบจงขึ้นเลยป่ะสองชายโอ้โหมาเป็นลำเลยเก็บก่อนละกันไว้ที่กล่องหนึ่งนะฮะแล้วก็หยิบมาอีกอันหนึ่งด็อกเตอร์ปรสิตนะฮะอันไหนเรื่องนี้ก็ติดเลทอยู่พอสมควรเก็บเข้ากล่องไปอีกเรื่องหนึ่งมาเนโทเรโอ้โหคุณเขาส่งมาขนาดนี้เลยเหรอส่งมาซะแบบว่ามึงจะให้กูจัดยังไงวะเก่งจงเก่งใจกระทรวงวัดกูบ้างน่าจะโดนรวบเลยนะเอาตั้งขึ้นมาบางเรื่องก็ยังหลุดออกไปนะหลุดออกไปเลยเหรอเออถ้าเกิดว่าใครทันเห็นก็อ๋อเพราะว่าต้นฉบับมันเยอะมากหมายถึงว่าการ์ตูนที่เขามาให้มันเยอะมากไม่เกิน900เล่มอะโอ้โหคุณแค่เก็บอย่างเดียวนี้ใช้เวลาเก็บอย่างเดียวใช้เวลาประมาณแบบล่อไปชั่วโมงกว่าแล้วไม่ต้องมานั่งนับนะฮะว่านั่งแค่เก็บอย่างเดียวล่อไปชั่วโมงนึงถ้าเกิดว่าคุณต้องมานั่งสกรีนคือเกิดสกรีนแล้วไอ้สกรีนแล้วแต่บางอันก็แบบว่าเก็บบางอันเห็นหน้าปกโอเคมึงแน่นอนเก็บบางอันมาไม่เท่าไหร่มั้งวางเอาไว้หารู้ไหมมาเจออีกทีนึงเก็บครับก็ประมาณนั้นแหละก็เป็นงานที่สนุกดีนะผมก็แบบสนุกเขาก็ทุกคนก็แฮปปี้กันดีทางคอมมิตี้ญี่ปุ่นก็แฮปปี้เขาก็ไม่คิดว่าเมืองไทยจะคนให้การตอบรับเยอะขนาดนี้อ้าวแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นเพราะว่าทุกคนสนับสนุนลิขสิทธิ์นั่นเองนะฮะเขาถึงได้มานะฮะคงไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ไหนหรอกครับที่แบบว่าเฮ้ยคนเสพงานเราเยอะมากเลยเราไปหามันดีกว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่มันจะเป็นงี้เฮ้ยมันซื้อของพวกเราเยอะมากเลยเราไปหามันดีกว่าก็คือกึ่งจะเอาการ์ตูนมาแนะนำด้วยนะเพราะว่าคนมาเยอะมากทั้งอุตสาหกรรมเลยเหอะและ E14 ค่ายที่เขาลิสต์มานั่นนี่ก็ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มาได้ความร่วมมือจาก11ค่ายไทยด้วยประมาณนี้อ๋อใช่เพราะมีงานบนเวทีแบบใช่ครับแล้วก็มีการเปิดตัว R2R หรือว่า Read to Write ตัวนี้ก็จะเป็นชมรมของทางสมาคมของทางสำนักพิมพ์ในไทยนี่แหละที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนรักการอ่านหนังสือการ์ตูนอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์นั่นเองหรือถ้าเกิดพูดกันอีกแนวนึงคือถ้าเกิดว่าจะฟ้องอย่างไรก็ฟ้องในนามชมรมมาดูง่ายสุดโอเคโอเคก็จริงจริงจริงครับแทนที่จะเป็นแบบว่าบริษัทหนึ่งฟ้องบริษัทหนึ่งฟ้องกระทรวงกูรวมกันเป็นก้อนจะฟ้องกูก็เหมาแพ็ครวมทีเดียวมีตัวกลางดูง่ายสุดนะจริงครับเออโอเควันนี้เราก็มาแนะนำมังงะกันนะครับผมให้ผมก่อนไหมได้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณภูผู้
แนะนำเรื่องหนึ่งไปคือนักไม่วาดการ์ตูนใช่ครับใช่เกี่ยวกับการ์ตูนตั้งหนึ่งนะนอกเรื่องนิดหนึ่งคือจริงๆเราใช้คำว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกว่าเทปนี้มันจะได้ออกเนี่ยมันผ่านไปกี่สัปดาห์ก็ตามรันเทปที่แล้วเทปที่แล้วดีกว่าเทปที่แล้วนักไม่วาดการ์ตูนเป็นเรื่องราวแรงบันดาลใจให้คุณรู้สึกใช่ไหมครับว่าแบบเฮ้ยกูต้องไม่เป็นอย่างมันใช่ใช่คือรู้เซอร์แบบมากๆวันนี้ผมมีอีกเรื่องนึงมาแนะนำนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า Monster Monster ยังไงนะท่ามันยังไงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมือขวามันอยู่อย่างนี้มือซ้ายมัน คือแม่งเหมือนจะเท่งอะเหมือนจะทำแบบปิดปาก uh-huh. นี้ไม่ใช่แม่งจิ้มอยู่ที่จมูกอย่างนี้โอ้แต่ลายเส้นมันโหดมากลายเส้นด้านในครับวาดโดยนะครับผมอาจารย์โทบิตะนิคิชินะครับผมถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยนึกว่าเบอร์เซิร์กเย็บโหดสัตว์คือโคตรโหดอะแต่ละเรื่องโหดจริงลายเส้นมานี่แบบว่าซีเรียสสุดๆเลยนะฮะแต่เนื้อเรื่องครับคือเรื่องราวของพระเอกของเรานะครับอายุ30แล้วยังไม่มีการเป็นงานเป็นหลักแหล่งนะฮะอยู่กับบ้านนั่งเล่นเกมเกาะแม่แดกอย่างเดียวก็คือรุมสั้นๆเรียกว่านิดนั่นเองนิดในโลกแฟนตาซีเป็นโลกแฟนตาซีเพราะว่าโลกนั้นเหมือนกับโดนแบบโอ้โหมีสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยให้นึกถึงเกม Monster Hunter ไว้เออผมรู้สึกคุ้นๆอยู่แล้วคือครั้งแรกเห็นปุ๊บผมนึกว่าแบบ Monster Hunter ป่ะวะดูสักพักนึงนี่ลาทาลอสนี่ลาทาลอสนี่ไอตัวเมียชื่ออะไรลาเทียนไอนี่ลาจังหรือเปล่าแต่เยอะๆดูเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งเปิดเข้ามาด้านในไม่ใช่แต่ว่า mindset คล้ายๆกันคือโลกนี้เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดเต็มไปด้วยมังกรทุกคนต้องไปล่าเพื่อที่จะเอาของมาครับทำเป็นชุดเกราะบ้างเอามาทำเป็นยาบ้างแต่พระเอกของเราอยู่ในโลกใบนี้โดยที่กูก็นั่งแค่ขี้มุกวันๆอันนี้นี่มีทุกโลกเลยใช่ไหมเนี่ยเป็น need no education คือไม่ได้เรียน no เดี๋ยว employment คือไม่ได้ทำงาน no training คือไม่ได้ออกกำลังกายอยู่เฉยๆอย่างเดียวอยู่เฉยๆอย่างเดียวถอนหายใจไปวันๆเกาะแม่แดกอย่างเดียวนะครับอายุ30แล้วเดี๋ยวนะทรงผมคล้ายๆกันเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยอ๋อโอเคอ่ะแล้วเราต่อครับซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะฮะจะพูดถึงเรื่องราวของพระเอกที่อยู่ในโลกใบนี้แม่ก็จะแบบว่าลูกไปทำงานที่นู่นไหมทำงานที่นี่ไหมมีอยู่ช็อตนึงผมชอบมากเป็นเรื่องราวของการที่แบบพระเอกมันปวดมันตกมาเจออุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดูแลเหมือนกับว่าเตียงข้างๆก็จะเป็นเหมือนกับคุณแม่เป็นเหมือนกับไม่ใช่คุณแม่พระเอกนะเป็นเหมือนคุณป้าแก่ๆคนนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของลูกเขาแบบเนี่ยลูกเขาเนี่ยต้องออกไปล่ากับพวกมอนสเตอร์เพราะว่าตัวเขาเองป่วยแต่ว่ายาที่รักษาได้เนี่ยหาได้จากมอนสเตอร์ตัวนี้เท่านั้นดำเนินเรื่องมาไอ้นี่ก็ช่วยดูแลบ้างอะไรบ้างสักพักไอ้ตัวเพื่อนมันกลับมาไอ้ตัวลูกคนนั้นกลับมาพระเอกก็แบบโอ้โหนี่มันสุดยอดความกตัญญูเลยนี่หว่าแล้วเราล่ะจะทำยังไงบ้างให้แม่เรารู้สึกว่าเรากตัญญูกับแม่เราได้จริงๆแค่เรารู้สึกว่าเรากตัญญูเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกตัญญูอย่างนึงแล้วก็จบตอนเรื่องแม่งเหี้ยมากก็นึกว่ามันจะออกไปปราบมอนสเตอร์อะไรไม่มีคือคิดแค่นั้นจบคิดแค่นั้นจบเรื่องราวมานี่คือชีวิตของนิดเหี้ยเลยเดี๋ยวนั้นแล้วมันให้แง่คิดโคตรให้แง่คิดอะไรบ้างเนี่ยเอางี้ครับแต่เรื่องนี้มันมีปมนิดนึงเพราะพระเอกเนี่ยเป็นคนที่กลัวสัตว์ประหลาดมากแล้วเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์ในวัยเด็กอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดอาการกลัวนี้และการที่อาการกลัวนี้เกิดขึ้นได้เป็นเพราะว่าเขามีพลังอะไรบางอย่างอยู่ที่แอบแฝงซึ่งมึงยังไม่เฉลยในเรื่องหนึ่งและกูก็ยังไม่ได้อ่านสแกนคือมีพลังอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งกลายว่าไอสมาคมนักล่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แม่งน่าสนใจเว้ยต้องจับมาเป็นนักล่าให้ได้เลยอายุ30แล้วไม่มีการงานเป็นหลักแหล่งมีคนทับทามว่ามาเป็นนักล่าสิมาเทรนกับเราแล้วคุณเนี่ยจะได้กลายเป็นนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ไม่ไปขี้เกียจขนาดนั้นแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ให้แรงบันดาลใจมากค่ะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วนักไม่วาดการ์ตูนเป็นตัวอย่างของคนที่อย่าเอาเยี่ยงอย่างไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันครับบางทีอ่านมาแบบอายุ30แล้วแบบ
บางข้อดูแล้วก็รู้สึกจีนๆนะแต่ก็จริงแต่พูดถึงว่าเนี่ยนอกจากเนื้อเรื่องแล้วอ่ะผมว่าถ้าเกิดคนที่ชอบลายเส้นแบบตะการตาเนี่ยโอ้โหเหมาะมากเลยนะผมอ่านดูแล้วแบบลายเส้นเดียวกับใกล้ๆเบอร์เซิร์กอ่ะโหดมากใกล้ๆเบอร์เซิร์กอ่ะแต่ว่าเขาวาดหน้าดิแต่คือแบบ คือคุณวาดด้วยหน้าสีหน้าอย่างเงี้ยด้วยลายเส้นอย่างเงี้ยโคตรเสียดายของอ่ะใช่ใช่ใช่ในมุมกลับกันครับอาจารย์โทบิตะเนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วเขาก็เคยก่อนหน้านี้เขาจะมีวาดอีกเรื่องนึงไม่ได้จะว่าไหนมาก่อนมาหลังนะเป็นเรื่องราวของ NPC ตัวหนึ่งในเกม Final 6ก็ยังเป็นโลกไม่ใช่เป็นโลกดาร์กเควส6อารมณ์เดียวกันครับอายุ30แล้วแต่กูนั่งเย็นในหมู่บ้านแล้วกูผิงไฟอย่างเดียวเป็นโอตาคุเป็นโอตาคุผิงไฟคือในเกมในเกมจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่หมู่บ้านโดนจอมมารถล่มหนีรอดออกมาได้คนอื่นตายหาหมดเลยกูก็ยังเป็นนี้อยู่เหมือนเดิมพอพยายามไปฝึกวิชาเจอกับอาจารย์ในถ้ำลับประมาณนี้เหมือนกับว่าไปเจอแบบผู้กล้าเก่าแก่ในถ้ำลับกูพยายามจะฝึกให้ได้สักพักนึงออกไปนึกภาพคุณนึกภาพนะคือแม่งเหมือนแบบพวกไอ้ผู้ชายวัยกลางคนที่ตกงานอะต้องพยายามออกจากบ้านไปแล้วค่อยกลับบ้านตอนเย็นโดยที่ระหว่างไม่ได้หางานระหว่างนั้นอะเหมือนกับนั่งอยู่ที่สวนสาธารณะคือแบบว่าไม่กล้าบอกที่บ้านว่าตัวเองตกงานแล้วไอ้นี่คล้ายๆกันคือไปเจออาจารย์พยายามเข้าดันเจียนสุดท้ายไปนั่งผิงไฟอยู่หน้าดันเจียนแล้วก็กลับมาพยายามแบบทำให้ตัวเองดูเลอะเลอะนิดนึงไปลบมาโอ้นี่ไปเก็บเลเวลมาแล้วหดหัวคือทุกเรื่องที่อาจารย์แกวาดเนี่ยไม่รู้แกเป็นอะไรกันนี้แต่รู้สึกได้เลยว่าคือแม่งแบบเป็นแรงบันดาลใจที่ดีครับว่ากรุณาอย่าทำให้ชีวิตตัวเองตกต่ำไปได้ขนาดนั้นในการใช้ชีวิตนะใช่หดหูมากครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่แนะนำให้อ่านกันนะครับมอนสเตอร์ไม่ใช่มอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับโอเคว่าโดยอาจารย์โทบิตะนิคิชินะครับผมเหมาะอายุ15ขึ้นไปโดยสยามเดอะคอมิกราคา50บาทครับครับผมครับก็โอ้โหเห็นเส้นแล้วก็แบบเป็นเรื่องที่ดาร์กมากจริงจริงแต่แบบวันนี้ผมว่าเอาเรื่องมาแข่งแต่เส้นคงไม่ได้ขนาดนี้เป็นไงบ้างคุณก็เกี่ยวกับนักเขียนการ์ตูนอีกแล้วฮะเกี่ยวกับอาชีพอีกแล้วนะฮะเป็นพูดถึงมิลเลนโจมิลเลนโจครับมิลเลนโจเล่าก่อนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะนักวาดการ์ตูนครับมิลเลนโจเนี่ยคือชื่อการ์ตูนเรื่องนึงครับที่ขายดีมากขายดีมากมากยอดคิดถึงวันพีซอะไรอย่างงี้ใช่คิดถึงวันพีซหรือนารูโตะอะไรอย่างนี้เลยอ่ะฮะก็คือในเรื่องเนี้ยเล่าถึงการ์ตูนมิลเลนโจซึ่งอันนี้ผมเล่าไม่สปอยนะเพราะข้างหลังเล่มเขียนไว้แล้วว่าไม่สปอยไม่สปอยหรอกเป็นเรื่องย่อคือตัวผู้เขียนมิเลโจครับอาจารย์ผู้วาดได้เสียชีวิตลงฮะซึ่งไอตัวที่เห็นหน้าปกเนี่ยนะครับคือคล้ายๆเป็นคนตามต้นฉบับเป็นกบกเอ้าเป็นกบกซึ่งเป็นกบกที่เมื่อก่อนอ่ะเคยวาดการ์ตูนมาก่อนแต่รู้ว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์ด้านการวาดคือวันหนึ่งเนี่ยพลังรู้ว่าตัวเองพลังวัดไม่ถึงเราก็เลยอย่างน้อยเนี่ยขอเกาะอยู่ในอุตสาหกรรมใช่ครับก็คือแบบก็มาขอเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นบก.คือตามต้นฉบับนั่นแหละครับซึ่งก็ดันได้ไปคุมอาจารย์ที่เขียนเรื่องที่ขายดีที่สุดของสำนักพิมพ์นั้นเพราะว่ามันไม่ต้องเสนอข้อคิดเห็นอะไรเลยคือเป็นบก.ที่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่คืออาจารย์เก่งอยู่แล้วอาจารย์เก่งแล้วเก่งมากไอ้นี่ก็เลยแค่แบบว่าไปรับต้นฉบับเฉยๆใช่ครับไปรับต้นฉบับนี่คือต้องตามแบบเอาแท้เครียดเอาเทนลนด้วยหรือเปล่าไม่เลยไม่ต้องพูดอะไรเลยไปเคาะประตูแล้วก็เอาต้นฉบับออกมาเอ้าขนาดนั้นเลยใช่ให้มันมีอาจารย์เขียนการ์ตูนมันมีนักเขียนการ์ตูนอย่างนั้นอยู่ในโลกด้วยไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะมีป่าวญี่ปุ่นคงมีแหละพวกเข่งๆทั้งหลายอาจจะมีมั้งครับซึ่งทีเนี้ยก็มีอยู่วันนึงที่ตัวผู้เขียนมิเลนโจคือเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าอันนี้ก็ไม่สปอยเหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะอยู่ข้างหลังบทเหมือนกันคือตัวผู้เขียนเป็นเล่นโจเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นบุคลิกที่เงียบๆขรึมๆนิดนึงครับครับเป็นอาจารย์ที่แบบเก็บกดอ่ะเหมือนไม่ใช่เก็บกดคือเป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงคือดูแบบว่ามีออร่าหมองหม่นคือดูแล้วรู้ว่าคนนี้อยากเข้าไปยุ่งดีกว่าคือคนละโลกกับนิซึมะเอจิในบาคุมังคณะเขาแบบเขาแบบเอริชยะที่อัจฉริยะที่แบบอ้ยแบบบ้าพลังมากแต่คนนี้จะเป็นเงียบๆแต่เขียนออกมาด้วยแบบมีพลังใช่เรื่องดีใช่ยังไงต่อซึ่งก็เ
ลังจากนั้นก็คือเขาก็โทรมาหาผู้ดูแลว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วปวดหน้าอกมากไอ้ตัวผู้ดูแลก็บอกแน่ส่งต้นฉบับชายอีกละแน่เป็นลูกเล่นแน่จะเลื่อนเนี่ยป่วยอ่ะดิจะเลื่อนเดดไลน์สินะไอพี่ติดหญิงมั้ยเนี่ยอุ้ยฟรีแลนซ์อ่ะนะโอเคก็แบบแกล้งป่วยเปล่าแล้วก็แบบไม่ได้สนใจอะไรครับจนไปรับต้นฉบับปรากฏว่าอาจารย์ตายครับชิบหายเป็นหัวใจวายตายหรืออะไรสักอย่างนี่แหละชิบหายแล้วทำไงอ่ะแล้วคือมันก็มานั่งคิดว่านี่คือถ้าเราเชื่ออาจารย์ตั้งแต่แรกเราก็คงแบบไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราคงอยู่ได้เนียนๆต่อไปแล้วใช่คือเนี้ยนี่คือเรื่องอินเนอร์ของผมนะครับผมเคยป่วยอย่างนี้แล้วก็บอกคนตามงานว่าผมป่วยมากเขาไม่เชื่ออินเตอร์เกือบตายเหมือนอาจารย์ในเรื่องละฮะแต่ไม่ได้วาดเก่งเท่าเขาแค่นั้นแหละณวันนั้นเราก็คงจะเห็นคุณผู้นะฮะล้มลงกับพื้นเอามือก่อหน้าอกอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมกับผมจำนวนมากบนหัวไม่ได้ไม่มีคนสนับสนุนประกันชีวิตขึ้นมาโอเคนั่นแหละหลังจากนั้นคือไอ้ตัวพูดแรงคนนี้ครับหลังจากอาจารย์ตายไปแล้วใช่ไหมสัตว์นี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่หลังจากอาจารย์ได้ตายลงไปแล้วนี่คือมันบทแรกเลยป่ะที่ตายลงไปเลยใช่ครับคือก็ไปปรึกษากับผู้ช่วยเอาชิปหายแล้วไปปรึกษาผู้ช่วยว่าจะทำยังไงดีเรื่องนี้แป๊บหนึ่งปรึกษาผู้ช่วยคือผู้ช่วยของอาจารย์ผู้ช่วยของอาจารย์ที่อยู่ในห้องนั้นซึ่งอาจารย์เนี่ยจะคุยอยู่กับแค่มันไอ้คนเป่าต้นฉบับกับผู้ช่วยสองคนแค่นั้นคือถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปจะรู้แค่สองคนแล้วผู้ช่วยทำไมไม่ช่วยวะก็คงไม่ทันเขาไม่ทันก็คือล้มไปก่อนอยู่คนละห้องกันโอเคครับไปคุยกับผู้ช่วยผู้ช่วยทำยังไงดีครับครับก็คือรันเนื้อเรื่องของมิเรโจต่อไปเอาชิปเองแล้วนี่คือเป็นการ์ตูนที่แบบผมจะว่าไงดีอ่ะมันเหมือนการ์ตูนแนวฆาตกรรมอะไรสักอย่างนะแต่ไม่ถึงว่าไม่ใช่ถ้าดูมันจะเก่าแกต้องเป็นทั้งคนที่เขียนการ์ตูนเองด้วยแล้วก็เป็นคนที่ต้องทำงานของตัวเองด้วยใช่ก็คือเหมือนทำเหมือนอาจารย์ยังอยู่และตัวเขาอ่ะเป็นคนเขียนสตอรี่บอร์ดเองแล้วให้ผู้ช่วยเป็นคนลอกลายเส้นเว้ยโอ้ยลอกลายเส้นอาจารย์ที่ตายไปแล้วครับนี้ผมจะไม่เล่าต่อว่าอาจารย์อะไรยังไงต่อแต่ผมจะเล่าว่าประเด็นของเรื่องเนี่ยที่จะเสนอคือครับการ์ตูนนะครับมันเป็นลายเส้นของแต่ละคนของผู้เขียนแต่ละคนเพราะนั้นเรื่องเนี่ยมันจะเล่นกับการอารมณ์ที่ว่าจะถูกจับได้เมื่อไหร่วะเฮ้ยว่าอาจารย์จะรู้หรือเปล่าใช่เขาจะรู้หรือเปล่าว่าอาจารย์ไม่ได้เขียนคือก็ต้องมีเทคนิคแบบเข้ามาตลอดว่าไอ้เหี้ยจะต้องทำยังไงคือแบบขอโทษเมื่อกี้พูดคำหยาบไม่เป็นไรโอเคคือจะต้องทำยังไงเหี้ยออกมาเยอะแล้วจะต้องทำยังไงไม่ให้ถูกจับได้ครับเป็นการ์ตูนที่ตื่นเต้นกว่าที่คิดตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะเป็นการ์ตูนหนึ่งนักวาดการ์ตูนหนูให้กำลังใจอะไรยังไงแต่เป็นการ์ตูนที่แบบเป็นการเล่นกับความรู้สึกครับครับว่าไอตัวคนเนี้ยอยากให้มิเลนโจอ่ะตีพิมพ์ต่อไปด้วยความรู้สึกที่แท้จริงหรือเปล่าหรือทำเพื่อให้ตัวเองแบบรอดพ้นจากอย่างน้อยรอดว่ากูไม่ได้ปล่อยอาจารย์ตายว่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเล่นกับความรู้สึกตลอดเวลาซึ่งเรื่องก็จะเล่าว่าจะมีแบบบก.ที่มาตรวจงานแล้วก็แบบพวกนี้เขาไม่เป็นมืออาชีพนะครับในการตรวจงานเขาจะแบบตรวจแล้วก็แบบเขามีเอกใจนิดนึงอ่ะเอ๊ะเส้นตรงนี้มันเปลี่ยนวะเฮ้ยทำไมดำเนินเรื่องอย่างนี้วะใช่แค่นี้ปุ๊บก็แบบเฮียจับได้แล้วไอ้สัตว์เอ้ยหรือเปล่าประมาณนั้นแต่พูดถึงว่าในโลกแห่งความเป็นจริงก็มีนักวาดญี่ปุ่นหลายคนที่มีเงามีนักวาดเงาเขาจริงๆอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ถ้าที่ผมรู้ก็คือดอลไลมอนล่ะหนึ่งคนวาดดอลไลมอนคือนักวาดหลายคนกระทั่งเพื่อนผมที่ทำงานที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยเป็นคนไทยเนี่ยแหละไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นผู้ช่วยของอาจารย์ที่จริงๆผมศรัทธางานแกมากแต่พอรู้เข้าขั้นตอนการทำงานคร่าวๆแล้วรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้เองเหรอวะคือก็จะมีเหมือนกับว่าอาจารย์แกก็จะเหมือนกับวาดโครงมา uh-huh. วาดตัวสตอรี่บอร์ดมาวาดหน้ามาที่เหลือมึงจัดการด้วยนะหมดเลยเหรอ มึงวาดฉากวาดตัวละครหมดเลยเหรอเห็นบอกว่า14ชั่วโมงนะล็อกตลอดเวลา แต่ผมก็เชื่อว่ามีอย่างนั้นจริงๆคือมันก็มีน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าก็มีทั้งแบบที่ปั่นงานไม่ทันเพราะงานเยอะใช่ก็มีก็เลยต้องเร่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บคิดก็อีกแนวหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าพออาจารย์แกถึงระดับหนึ่งแล้วแกก็จะให้ผู้ช่วยแกมาวาดอย่างถ้าเกิดเรื่องกอโก้13เองเนี่ยอย่างตอนที่ถ้าเกิดใครไปงานมังงะเฟสเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะเป็นทีมงานเลยคืออาจารย์คนที่วาดเขาก็จะมีคนหนึ่งที่จะเป็นวาดแก่นเรื่องคนหนึ่งก็จะสเปเชียลไลซ์ทางด้านการวาดฉากวาดตึกวาดต้นมงต้นไม้อีกคนหนึ่งก็เก่งทางด้านการวาดเครื่องจักรรถยนต์เอ่ยเครื่องบินเอ่ยอีกคนหนึ่งเก่งทางด้านการวาดคนครับใช่ผมว่าเหมือนเขาทำงานเป็นองค์กรนะเนาะใช่อันนี้ก็เล่าถึงองค์กรภายในเหมือนกันก็จะมีแบบ
อินไซต์ที่แบบบอกดาร์กๆนิดนึงของวงการการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับครับผมก็คือชื่อเรื่องมิเรนโจแต่งเรื่องโดยคุณเรียวจิโทกุชิครับแล้วก็วาดโดยอิโรฮะอิชิมารุครับแยกกันระหว่างคนเขียนกับคนวาดเขาทำงานร่วมกันก็เป็นทีมเหมือนกันนั่นแหละครับของสยามมิเตอร์คอมิกตอนนี้ออกมา3เล่มครับครับราคาเล่มละ55บาทอืมครับก็เหมือนจะขัดกับมอนสเตอร์คุณนะไม่ดาร์กเหมือนกันดาร์กนะเออถ้าก็ดาร์กมากเรื่องนี้ดาร์กมากโอเคครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงประเด็นในตัวนักวาดการ์ตูนครับมันก็มีเหมือนกันที่จริงๆอ่ะอย่างในเรื่องนี้ผมก็เคยเชียร์เพื่อนผมอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมึงในเมื่อเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งขนาดนี้แล้วนะมึงฆ่าอาจารย์เลยคือเทคเลยเทคเลยโหดจังอ่ะแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยดองอยู่ข้างบนดองศพแกเนี่ยอยู่ที่ห้องแกอย่างเดียวมีอะไรปุ๊บนะแกเดินขึ้นไปถามทำเป็นเดินขึ้นไปคุยกับอาจารย์แล้วลงมาแล้วค่อยมาเหมือนกับมาสั่งงานลูกน้องอีกทีนึงแล้วก็บอกว่าอาจารย์เก็บตัวอยู่อาจารย์เก็บตัวอยู่โอ้โหเครียดโอ้คุณ ไม่ดีนะดูน่ากลัวมากเลย ผมกลัวเขาจะทำจริงด้วย ไม่หรอกโอเคผมเป็นคนดีครับก็มีเล่นโจนะฮะเล่มละ55บาทเออแต่ฟังคอนเซ็ปต์แล้วก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดพูดถึงลายเซ็นของงานก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าหลายๆผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนทำงานสายสร้างสรรค์น่ะพวกสายครีเอทีฟทั้งหลายอ่ะงานแต่ละคนเขาก็จะมีเหมือนกับลายเซ็นของตัวเองอยู่แล้วใช่ครับบางคนเขาก็จะมีแบบเขาจะชอบแนวนี้การเล่นมุกก็จะเป็นแบบนึง อีกคนนึงชอบแนวนึงการเล่นมุกก็จะเป็นอีกแบบนึงเห็นว่าคุณภูผู้เองนี่ก็เหมือนกับเป็นครีเอทีฟเงาอยู่ด้วยเหมือนกันถูกมั้ยใช่เป็นเงาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเสียวๆอยู่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะโดนจับได้แต่ก็สนุกนะโหเรื่องก็มันสนุกในการปิดบังไม่ใช่สนุกในการทำงานครับ okay. เรารู้สึกว่าการวาดอ่ะผมอันนี้ผมเล่าไม่รู้จะยาวเกินไปนะแต่ก็เลยบอกว่านักเขียนไทยครับมันถูกปลูกฝังมาด้วยการได้เครดิตปลูกฝังว่าเราต้องมีชื่อเราอยู่บนหนังสือหรืออะไรอย่างนี้แต่การทำงานของญี่ปุ่นคือเขาทำเป็นทีมก็จะมีคนที่ได้เครดิตอยู่1หรือ2แต่ที่เหลือเขาทำงานเป็นทีมก็มีสตาฟข้างหลังมีเครดิตบางๆใช่แต่ให้โฟกัสว่าการทำงานจริงๆอ่ะเราทำงานเพื่องานไม่ใช่ทำงานเพื่อเครดิตมันจะได้งานที่ไม่เราทำงานเพื่อเงินโอเคนั่นก็ใช่นั่นก็ถูกต้องนะฮะแต่เราพูดให้มันดูหล่อหน่อยโอเคทำงานเพื่องานหรืออะไรสักอย่างอุดมการณ์อะไรอย่างนี้ครับแต่เมื่อก่อนผมเริ่มใหม่ๆเข้าวงการใหม่ๆดีกว่าเพราะจริงผมก็ไม่ใช่นักวาดการ์ตูนที่แบบจริงจังอะไรนะก็แบบเราสึกว่าเมื่อได้เครดิตจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราจะแบบกูอยากได้เงินอย่างเดียวไม่เราอยากได้งานเราอยากทำงานให้เป็นงานมันผมว่ามันถึงจุดที่มันจะถึงจุดที่ว่าเมื่อก่อนเราแค่ว่าอุ้ยความฝันของเราคือการตีพิมพ์มีหนังสือของตัวเองออกมาเป็นเล่มแต่ไม่ใช่ละเราคิดไปอีกอย่างแล้วว่ายิ่งกระจายเท่าไหร่หรือ คนได้เห็นมากเท่าไหร่จะได้ผลอะไรอย่างนี้เราจะคิดมากกว่านั้นคือเขาไม่ได้ยึดติดกับรูปเล่มหรือการตีพิมพ์อะไรอย่างนี้แล้วก็น่าจะเรียกเป็น mindset ในยุคสมัยมากกว่าครับคงเปลี่ยนพอดีครับเขาเมื่อก่อนกันสมัครนักเขียนหรือนักวาดการได้ออกมาเป็นเล่มคือที่สุดแล้วเพราะช่วงนั้นแต่ละคนเองถ้าเกิดว่าพูดถึงวงการนังการ์ตูนในประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะได้มีผลงานออกมาเป็นเล่มต้องเรียกว่าช่องทางในการผลิตออกมาเป็นเล่มมันยากด้วยจำกัดด้วยครับใช่แล้วก็เรื่องของงบต้นทุนในการที่คุณจะผลิตเล่มของคุณเองออกมาก็ค่อนข้างสูงด้วยใช่ครับต่อให้คุณออกมาเป็นโดจินอะไรก็ตามคุณอาจจะมีงานยุคนั้นขอโทษทีเหอะไม่ใช่อะไรนะแค่โดจินกระดาษซีล็อกเอาแม็กเย็บสันกูฟินแล้วใช่ไหมใช่พวกหนังสือทำมือทั้งหลายจริงครับจริงซึ่งมันก็เลยเป็นเหมือนกับคนละยุคเป็นเหมือนกับ mindset คนละยุคเพราะถ้าเกิดมาสมัยนี้ผมว่าน้องๆแต่ละคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดอยากจะพิมพ์ต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่ว่าพอพูดถึงการทำงานในตอนนี้เองถ้าเกิดสายครีเอทีฟงานเป็นงานงานเป็นงานเงินก็สำคัญสุดก็สำคัญสุดอยู่ดีนะครับนั่นแหละครับเราทำงานเป็นอาชีพอ่ะนะมีเล่นโจนะครับโอเคโอ้ยเครียดอ่ะเครียดเปลี่ยนแนวบ้างมีไม่เครียดบ้างไหมมีไม่อันนี้เครียดอยู่เหมือนกันเครียดอยู่แวนเฮลซิงเครียดจริงครับดูปกเครียดมากดูปกครับดูปกอยากให้ดูปกซะก่อนสุดอยากให้ดูลายเส้นด้านในฮะพีคมากโอ้โหคุณลายเส้นมันโหดมากเลยนะลายเส้นมานี่อย่างกับซิมโฟนีออฟเดอะไนท์ใช่ถ้าพูดถึงแวนเฮลซิงคุณคิดถึงอะไรบ้างผมก็นึกถึงแบบปราบแวมพายแบบซีเรียสจริงจังอ่ะใช่ไหมใช่แนวนั้นปราบปีศาจอ่ะนะใช่ป่ะอย่างถ้าเกิดว่าหนังเรื่องแวนเฮลซิงก็เคยมีถูกไหมใช่ก็ปราบจะเป็นดาร์กโอ้โหดาร์กมาก
สู้กับแวมไพร์มนุษย์หมาป่าอะไรอย่างนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันครับแวนเฮลซิงนะครับสู้กับแวมไพร์เน้นๆเลยโอ้โหเน้นๆเลยฮะด้วยลายเส้นแบบซิมโฟนีออฟเดอะไนท์นะครับสุดๆแต่ความการต่อสู้กับเหล่าแวมไพร์ครับเชียร์มากแกแวนเฮลซิงตัวจริงเหรอเจ้านักล่าที่คนอื่นเขาพูดกันเนี่ยนะว่าโหล่าแวมไพร์มาเยอะแล้วแกตัวจริงแน่เหรอจริงสิแล้วก็หยิบหมวกมาเห็นไหมชื่อกูแปะไว้อยู่ตรงนี้อะไรของมึงนี่คือเปิดมาตอนแรกเลยเปิดมาตอนแรกครับเดี๋ยวฉันจะจัดการแกให้ดูก่อนอื่นเลยฉันจะตั้งแทร็ปเอาไว้อย่างนี้จากนั้นเนี่ยฉันก็จะฉันจะวางสลิงไว้อย่างนี้จากนั้นเนี่ยฉันก็จะตั้งแทร็ปเอาไว้แล้วก็พยายามหลอกล่อแกให้มายืนตรงนี้แล้วก็ผลักแกซะอย่างนี้ใช่ไหมปึบมันอะไรวิธีปราบแวมไพร์ด้วยลายเส้นซีเรียสซีเรียสนะฮะแต่หาสาระเหี้ยอะไรไม่ได้เลยไม่แต่คือระหว่างอ่านตอนแรกเข้าไปนี่เอกใจปะเอกใจว่ามันจะเป็นการ์ตูนแนวนี้เอกใจตอนนี้มาถอดหมวกมา เขียนว่าแวนเฮลซิงเนี่ยแหละโอเคนะครับผมก็ซับตัวนี้เองนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งฉบับของตัวเรื่องแวนเฮลซิงแต่ว่าเปลี่ยนให้ออกมาเป็นแนวไร้สาระแทน ในการต่อสู้เช่นเรื่องของการต่อสู้แบบต่างๆเนี่ยครึ่งผัวแม่งเน้นดวงว่ะเป็นดวงเป็นลัคกี้แมนอะไรอย่างเงี้ยเป็นกึ่งๆจะลัคไม่ใช่ลัคกี้แมนแบบว่าล้มไปปุ๊บแล้วหลบได้พอดีนะ แต่คือเหมือนกับทุกอย่างมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันฉลาดมากๆในการวางแทรปทุกอย่างเอาไว้หรือมันฟลุกเยี่ยๆเช่นบอกว่าวางระเบิดไว้ตรงนี้ป้าบกายอยู่แล้วว่าแกต้องมาตรงนี้ถ้าเกิดแกมาตรงนี้เสร็จปุ๊บระเบิดของฉันทำงานปั๊บแสงแดดเข้ามาโดนแวมไพร์ตัวละลายเดี๋ยวแต่คือแวมไพร์ในเรื่องนี้ซีเรียสจริงจังวะแบบโอ้โหแวมไพร์ในเรื่องนี้นี่โคตรโหดจัดการดูดคือเหมือนกับอะไรอ่ะแบบแนวนั้นเลยแนวดุมาเลยอ่ะคือผมว่าคล้องด้วยความหวาดกลัวอย่างเดียวจนกระทั่งอีพี่แหวนของเรามาเนี่ยแหละผมว่านะเพราะมันเดาทางไม่ได้นั่นแหละใช่แต่เนี่ยผมสังเกตดูบทพูดมันเยอะมันเหมือนคุณลงมาตี้เหมือนกันเนาะกึ่งๆนะกึ่งคือมันจะมีบทต้องเรียกว่าไงดีอ่ะมันจะมีบทพูดที่แบบไม่น่าเชื่อว่ามึงพูดออกมาได้อ่ะเช่นแบบว่ายืนเก๊กรอเสร็จปุ๊บจริงๆแล้วฉันทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อรอยิ้มเท่านั้นน่ะแหละคือแม่งบทมันแบบอะไรของมึงนั่งอ่านเสร็จปุ๊บวิธีสู้กับแวมไพร์อะไรของมึงไปเจออยู่ตัวหนึ่งเป็นลูกน้องแวมไพร์มาครับเป็นคนรักเก่าโอ้นั่นมันคนรักเก่าของคนรักเก่าของฉันของแวนเฮลซิงเนี่ยแหละของตัวเพเอกเนี่ยไอตัวที่เป็นแวมไพร์ผู้หญิงมาบอกกูไม่ใช่คนรักมึงกูแค่เคยเรียนห้องเดียวกับมึงแล้วมันรู้ตัวมึงอะตามตื้อกูแล้วรู้ตัวอีกทีนึงคือทุกคนในโรงเรียนบอกว่ากูกับมึงเป็นแฟนกันแล้วสุดท้ายก็ฆ่าทิ้งไปแบบท่าเท่ๆเอาดอกลาปักลาก่อนนะความแบบร้องไห้ซึ้งๆด้วยว่าแบบซึ้งๆน้ำตาไหลข้างเดียวมาเป็นพิธีเจตแนวไหนเนี่ยคืออีเมพายนั้นก็คงแบบนี่กูต้องมาแพ้ให้กับคนแบบนี้แล้วกูตายไปโดยที่มึงมีความเชื่ออย่างนั้นฝังอยู่ในหัวโคตรตลาคีชีวิตอ่ะหดหูเลยคือแวมไพร์ตัวไหนที่โดนพี่แวนคนนี้ปราบเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่านะคือศักดิ์ศรีมึงไม่เหลือคือนอกจากมึงจะแพ้ทางด้านกายภาพแล้วมึงแพ้ทางด้านจิตใจด้วยแต่มันก็ยังปราบได้เรื่อยๆถูกป่ะปราบได้เรื่อยๆครับนี่คือหน้าปกเล่มหนึ่งนะครับมาเป็นแบบโคตรพ่อโคตรแม่ดูเป็นซิมโฟนีออฟไนท์ผสมกับมีที่13ผมว่าต้องมีคนโดนหลอกอ่ะโดนแน่ๆคือแบบสาวๆได้ต้องโดนแน่นอนอุ๊ยหลอกมากซื้อไม่อ่านแล้วก็แบบอะไรอยู่เนี้ยอะไรของมึงเนี่ยใช่โคตรเหี้ยแต่มันมีคู่จิ้นด้วยนี่มีด้วยทีมไม่มีทีมยังไงอีกตัวนึงอ๋อมันมีตอนหลังๆก็จะมีตัวละครใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็หน้าปกเล่ม2ครับไม่น่าเชื่อเห็นละทำเป็นแบบอเมริกันคอมิกยุค60น่ะไม่ใช่ยุค80ยุค70นะยุค60น่ะคือมาแบบว่าตัวมาปุ๊บกำลังโดนอีกสปไลท์ตัวนึงรัดคออยู่ด้านหลังมาเป็นฉากเอฟเฟคแบบวิ่งๆประเด็นคือมันถือป๊อปคอร์นคือแบบอะไรอะไรของมึงแต่พูดถึงว่ามีคนทักมาหลายไม่รู้มีตัวอย่างเดี๋ยวจะอินเสิร์ตหรือเปล่ามีคนทักมาหลายรอบเหมือนกันว่าเล่ม2อ่ะคือเดินผ่านแผงแล้ว
เดี๋ยวนะแมนเฮลซิงหรือว่าเดี๋ยวใช่เล่มถามต้องถามคนขายว่านี่อันเดียวกับเล่มหนึ่งหรือเปล่าใช่หรือคนละเรื่องกันเพราะปกมันฉีกมากใช่ซึ่งบก.บอกเล่มสามหนักกว่าอันนี้อีกจริงเหรอใช่กระซิบมาเล่มสามหน้าทางไงต้องรู้เหมือนกันผมยังไม่ได้ดูหมดไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูแต่คือเอางี้แมนเฮลซิงถ้าเกิดพูดถึงการ์ตูนแนวซีเรียสแก๊กดีกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแนะนำก่อนผลงานนะครับของอาจารย์นักวาดโดยอาจารย์ยูกิโตะนะครับส่วนตัวเรื่องเนี่ยแต่งโดยอาจารย์ยูชิคาวะตะนะครับสำหรับอาจารย์ยูกิโตะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีผลงานออกมาเยอะเหมือนกันครับเท่าที่ไล่เช็คมาแล้วก็รู้สึกว่าเกินครึ่งก็จะเป็นแนวนี้ครับคือซีเรียสแก๊กคือหน้ามาอย่างแบบโอ้โหพระเอกหล่อนางเอกสวยตัวละครโคตรเท่ปีศาจออกมาเป็นปีศาจจริงๆอ่ะเนื้อเรื่องรวยเฮียอาจารย์ก็ติดใจอะไรนะเดี๋ยวนี้คือเหมือนอาจจะแบบไลเซนกูก็ไม่ได้สุดโต่งรู้สึกเหมือนคนนี้นะคล้ายกันให้ดาร์กป่ะดาร์กป่ะเออจริงๆซึ่งกลายเป็นว่าอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้ของแกเนี่ยจะเป็นแนวแบบเหมือนสกูไลฟ์แล้วปรากฏว่าวันนึงมีปีศาจโผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนกับมาบุกให้คิดสภาพเป็นแบบเหมือนเรื่องนั่นนะครับแบบสไตล์อะไรนะแบบเหมือนอยู่ดีๆอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เปิดแบบเป็นมิตินรกของเบอร์เซอร์ค่ะอยู่ดีก็มีสัปหลาดโผล่มาสัปหลาดโผล่มาแล้วก็แบบเหมือนมาทำสัญญากับกูแล้วฟังดูน่าจะตายกันเยอะเออคือดูยังไงรู้สึกว่าพวกมึงตายกันเยอะแน่ๆมาทำสัญญากับกูแล้วเดี๋ยวข้าจะเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างของแกเจ้าจะได้เหมือนกับอะไรเจ้าจะได้รับพรหนึ่งอย่างและพลังของข้าไปเหมือนเกมอะไรสักอย่างนึงพี่บอกคล้ายๆสไตล์เพอร์โซนาอ๋อโอเคโอเคเห็นนึกภาพละแล้วก็สามารถเรียกซัมมอนออกมาได้และทุกคนที่ขอพรแม่งขอพรเหมือนกันหมดเลยคือขอให้หน้าสวยหุ่นดีโอ้ยในโลกวิบัติตอนนั้นคือณโรงเรียนตรงนั้นแล้วทุกคนแม่งเหมือนจะมีทั้งโรงเรียนเลยก็จะมีตราตาประทับเอาไว้ให้นึกถึงเรื่องเบอร์เซอร์ไว้ครับทำพันธสัญญาไว้แล้วแล้วก็สามารถเรียกออกมาเป็นสแตนสู้กันได้พระเอกหล่อนางเอกสวยสัตว์ประหลาดโคตรเท่เนื้อเรื่องรวยเฮียๆมีอยู่ตัวนึงโผล่มาข้าคือปีศาจแห่งความเท่ความสามารถคือเก๊กข้าเท่เท่ที่สุดในโลกแค่นั้นเองเหรอทำได้แค่นี้แล้วพระเอกของเรามีความสามารถในการก๊อปปี้สามารถไปก๊อปปี้พลังสัตว์ประหลาดไอ้ของตัวอื่นได้ก็คือเท่ไปก๊อปปี้ตัวนี้มาถึงปุ๊บกูเก๊กอย่างเดียวอะไรของมึงป่วยเฮ้ยมีลิขสิทธิ์ในไทยครับเรื่องนี้ยังเนี่ยกรุณาเอามาด่วนครับอยากดูสยามไม่เตอร์คอมหรือใครก็ได้นะฮะ ผลงานของอาจารย์ยูกิโตะครับครับในเมื่อรู้ตัวเองว่าลายเส้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขียนการ์ตูนแอคชั่นก็คงดูเท่ดีนะแต่ว่ามันก็คงมีคนที่เก่งกว่าดังนั้นกูเขียนการ์ตูนตลกได้ลายเส้นนี้แหละดีแล้วเกิดเลยใช่ไหมเจ๋งคล้ายๆกับไอ้พวกเขียนการ์ตูนเครียดๆด้วยลายเส้นตลกอ่ะมีเหรอผมว่าการ์ตูนไทยเยอะนะการ์ตูนลายเส้นเรื่องโคตรเครียดเลยแต่ว่าดูลายเส้นเหมือนจะตลกหรือว่าพวกของฝรั่งเนี้ยไอที่เป็นพวกเพจผมลืมชื่อไปละเป็นพวกสายเพจเขียนพวกล้อเศษสีสังคมอ๋อลายเส้นง่ายๆแบบน่ารักแต่มุกมันนี่แบบมุกมาโคตรเครียดเลยเอาง่ายๆเลยลา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 อันไหนเฮ้ยไม่เคยดูแอนิเมชันเหรออนิเมชันแฮปปี้ทีเฟนป่ะใช่โดนหลอกใช่ไหมตอนเด็กก็โดนหลอกอันนั้นเนี่ยจะเป็นลายเส้นน่ารักแต่ทุกอย่างในโลกนั้นแม่งเป็นของมีคมหมดเลยกูโดนเหี้ยอะไรนี่คือกระทั่งบันไดยังสามารถตัดมึงขาด2ท่อนได้ไม่ตายก็ตัวแตกโหดมากอันนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงกันข้ามนะฮะดูลายเส้นโหดดูซีเรียสแต่ว่าเนื้อเรื่องแม่งแสนตีนหมาแต่พอมันเป็นคอนทราสต์นี่มันก็สนุกดีนะมันดูว่ามันดูเจ๋งดีอ่ะใช่ดูแบบเกินคาดครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากหาเนื้อเรื่องดาร์กๆนะครับของแวนเฮลซิงสามารถหาได้ครับ55บาทโดยแซมอินเตอร์คอมิกทำทุกอย่างเพื่อรอยยิ้มของทุกคนครับโอเคยอมโอเคตาคุณมากแล้วเรื่องไหนวันนี้ผมมีแต่ดาร์กเหมือนกันดาร์กยังไงมันก็ไม่เชิงว่าดาร์กแต่แบบเขาเรียกว่าเป็นแฟนตาซีนิดนึงเอ๊ะเรื่องเก๋เนี่ยนะเออเรื่องนี้ผมยังไม่อ่านแล้วผมยังไม่ได้ดูจริงเหรอจริงแต่ผมว่ามันดูโมเอจะตายคุณไม่การ์ตูนแบบดูขายเซอร์วิสนะไม่ยังไงอ่ะไอเกตเรื่องนี้นะครับเป็นนิยายมาก่อนแล้วก็ถึงเป็นมังงะแล้วก็เป็นแอนิเมชันของซีซั่นล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาครับครับ
เกตชื่อเรื่องภาษาไทยคือหน่วยลบตะลุยโลกต่างมิติครับฟิลมันจะเหมือนผมคล้ายๆว่าถ้าคุณเคยโอ้หนังเก่าด้วยสตาร์เกตยกตัวอย่างไปเด็กไม่เคยรู้จักแน่นอน คือฟิลเหมือนมีประตูลับโผล่ขึ้นมาที่กลางเมืองครับโตเกียวรู้สึกว่าจะโผล่ขึ้นมาแถวย่านที่แบบกินซ่าครับโผล่มาตุ้มอยู่ดีขึ้นมาแล้วก็แบบมีกองทัพจากโลกอีกโลกนึงมาลุกลานครับพระเอกของเราเป็นทหารครับซึ่งตอนนั้นน่าจะกำลังช้อปปิ้งสินค้าโอตาคุอยู่คือมันเป็นทหารที่เป็นโอตาคุใช่ก็คือเข้าไปช่วยประชาชนนะครับแล้วก็ช่วงนั้นอ่ะทหารถึงจะมาตีโต้กลับมามันเป็นการ์ตูนที่เหมือนจะเป็นแฟนตาซีแป๊บนึงนะที่บอกว่าเป็นเปิดวาร์ปเกตออกมาเสร็จปุ๊บแล้วมีทหารออกมาเป็นทหารแบบโลกแฟนตาซีใช่ก็มีขี่ม้าเป็นกองทัพออกกองทัพมังกรยิงโอออกมานี่รู้เลยทำอะไรบ้างนานโอ้ยนานไงก็ออกมาแล้วย่านกินซ่าด้วยผู้หญิงเดินเยอะใช่ไหมถ้ามาอยู่ดีคุณรักเขาเรื่องนี้วะแล้วก็มีแบบใช้เวทมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่มีลูกไฟก็คือแบบเขาคงคิดว่าเป็นกองทัพที่เกรียงไกรที่สุดของจักรวรรดิในโลกต่างมิตินั่นแล้วครับหารู้ไหมว่าเจอกองทัพญี่ปุ่นเข้าไปแม้จะเป็นกองกำลังป้องกันตัวเองครับแต่ด้วยอาวุธของมันที่โคตรล้ำไฮเทคคือมึงอย่าเรียกว่ากองกำลังป้องกันตัวเองเลยมึงคือกองทัพแหละแต่ว่ามึงกำลังเลี่ยงบาลีจากสงครามโลกครั้งที่สองก็นั่นแหละก็มาเขาเรียกว่าราบโอเคไอ้พวกแฟนตาซีทั้งหลายที่โผล่มาราบคือทางนู้นมานี่ถือโล่ถือดาบมาขี่ม้าบุกเข้าตะลุย yeah. มึงเจอปืนเรียบร้อยโอเคครับเละเคยเล่นเกม Civilization ป่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าคุณอัพเทคไม่ทันใช่ใช่โอ้ยมาแบบกองทัพแบบโอ้แบบก็ฐานม้าครับเกียงไกลที่สุดแล้วมาเจอปืนจ้ะไรเฟิลปังปังล่วงเละแล้วไม่มีแบบมังกรมีอะไรงี้ไหมมันยังมุดมาไม่ทันประตูมันเล็กก็มีแค่กองทัพออกหรืออะไรที่แบบกองทัพฐานราบครับโอเคโอเคเสร็จปุ๊บก็คือโดนตีโต้กลับไปไปมาตอนแรกมันก็เหมือนเป็นการ์ตูนที่แบบแฟนตาซีไว้แต่อ่านไปอ่านมาเป็นการ์ตูนการเมืองครับเป็นการเมืองระหว่างโลกแฟนตาซีกับโลกของเราโลกปัจจุบันโลกนี้โลกของเราโอเคใช่ครับตัวพระเอกที่เป็นทหารน่ะเป็นตัวแทนทหารที่ถูกส่งไปเพื่อสังเกตการโลกแฟนตาซีอีกฝากของประตูเป็นหน่วยสเกลเป็นหน่วยสเกลประมาณนั้นคือเพื่อไปตั้งฐานแล้วก็คุมประตูไว้ไม่ให้มาศัตรูมาบุกอีกโอเคครับซึ่งพอพระเอกไปเสร็จปุ๊บกองทัพจักรวรรดิอันเกรียงไกรครับก็ยังงงๆว่าทหารกูส่งไปตั้งเยอะหายไปไหนวะก็เลยส่งมาอีกรอบนึงคราวนี้นะครับเฮี้ยนเต้ของจริงครับเพราะว่ากองทัพญี่ปุ่นกองกำลังป้องกันตัวเองส่งพลังเฮลิคอปเตอร์รถถังครับคราวนี้ส่งไปชุดใหญ่เลยโอเคเละครับเละกูพร้อมแล้วใช่การเป็นการ์ตูนที่โหดมากผิดกับลายเส้นคือถึงหน้าปกจะมีตัวละครที่แบบอ่ะมี1สาวเอลสองเป็นโลลิเวทมนต์สามเป็นเวทมนต์เป็นทหารแม่มดและก็มีโลลิเขาเรียกว่าอะไรโกธิกโลลิถือขวานยักษ์ก็คือแบบตัวละครน่าจะโมเอะใช่แต่เป็นเรื่องที่เครียดนะฮะเครียดเป็นก็เรียกว่าเป็นการ์ตูนการเมืองเลยอ่ะครับครับผมจำได้ว่าช็อตหนึ่งช่วงแรกๆที่อ่านคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะการเมืองของระหว่างโลกของเรากับโลกแฟนตาซีละถ้าเกิดสมมุติมีวอร์ปเกตเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคำถามคืออาณาบริเวณตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นของใครใช่ถ้าเกิดพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นทรัพย์สินของคนทั้งโลกหรือเปล่าหรือพื้นที่ตรงนั้นเป็นทรัพย์สินของญี่ปุ่นอย่างเดียวแปลว่าถ้าเกิดว่ามันกรีธาทัพแล้วก็ยกไปยึดทรัพยากรทั้งหมดตรงนั้นกูไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วชิลมากเพราะอีโลกฝั่งหนึ่งนี่ทรัพยากรมันถูกมันคืออีกโลกมันยังใช่มันยังแบบสามารถเข้าไปยึดครองได้เลยก็เลยมีเรื่องของปมการเมืองของโลกปัจจุบันนี้ด้วยก็คือชาติสารพัดมหาอำนาจใช่รัสเซียสหรัฐG8 อะไรอย่างนั้นก็คือแบบอยากจะเข้าไปแจมด้วยอเมริกามาเลยใช่กลัวมึงมีน้ำมันไม่พวกมึงมีผู้ก่อการร้ายอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะก็ตัวญี่ปุ่นก็พยายามจะกันไว้แบบก็คือการกันทรัพยากรไว้อย่ามายุ่งระหว่างนี้กูก็ส่งกองทหารไปตั้งคอนสตรัคชั่นยาร์ดใช่แต่ตัวภารกิจหลักของพระเอกคือการทำความเข้าใจนะหมายถึงว่าไปอีกโลกนึงเพื่อไม่ใช่แบบประกาศสงครามถึงเขาจะมาบุกก็จริงแต่ภารกิจหลักของเขาคือการสื่อสารกับอีกฝ่ายนึงแล้วก็เขาเรียกว่าทำการทูตสัมพันธไมตรีแล้วก็จะมีอีกมุมมองนึงก็คือเป็นด้านของ
จักรวรรดิที่มีดราม่าการเมืองด้านในอีกก็มีทั้งฝ่ายที่แบบเฮ้ยต้องบุกไปอีกกับแบบประมาณเชื่อในเกียรติยศอะไรสักอย่างครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงที่แบบอย่าจับไมค์เยอะคุณโอเคขอโทษโอเคคุณมองโหยคุณมองผมก็เลยดูโอเคครับกับอีกฝ่ายนึงที่แบบเราควรจะเป็นมิตรกับเขาเพราะว่าดูเขาแข็งแกร่งมากครับตัวเรื่องนี้ก็เลยแบบผมชอบเพราะว่ามันเกี่ยวกับสงครามคือมันไม่ได้สงครามกันแบบไม่ใช่แบบเอาทหารไปยิงกับแฟนตาซีแต่ว่าเป็นเรื่องของทำยังไงก็ได้ให้เอาการทูตนำมากกว่าใช่ครับทางนั้นที่คุณมียุทธปกรณ์ที่สามารถเหนือกว่าสามารถยึดครองได้เลยแต่ใช้การทูตดีกว่าพระเอกมันก็พยายามซื้อใจคนในต่างแดนครับก็เลยแบบพวกนี้ก็จะเป็นแบบเข้ามาอยู่ในร่วมทีมด้วยครับครับก็แนะนำให้ไปอ่านกันก็เกตหน่วยลบตะลุยโลกต่างมิตินะครับผู้แต่งดั้งเดิมคือทาคุมิยานาอิครับเป็นรู้สึกเป็นนิยายมาก่อนแล้วก็ผู้วาดคือซาโตรุเซาครับซึ่งเขาวาด DMC ที่พี่โกอาจารย์สุวรรณเดชเคยแนะนำไว้ก็จะคนนั้นคนนี้เขาจะวาดแนวทหารถนัดมากครับเพราะนั้นก็เลยแบบน่าจะอินเลยอ่ะครับก็ของ Dex Press ครับน่าจะออกมา3เล่มแล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้ตัวไลท์โนเวลมันจบยังหรือว่ายังไงน่าจะรันต่อไปยังผมยังเห็นมียังรันอยู่ใช่แต่มีใครซื้อลิขสิทธิ์เข้ามายังนะมีป่ะก็เด็กเพรสเหมือนกันเหมือนเขาได้ลิขสิทธิ์มาใช่เขาน่าจะได้ถ้าที่ผมจำได้คือเขาได้ทั้งก้อนเลยเป็นเซตมาเลยได้มาเป็นเซตเลยครับนะฮะก็เกตนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าเพื่อนผมมาพูดถึงเยอะมากแต่ส่วนตัวผมคือผมยังไม่ได้เข้าไปแตะลึกด้วยมั้งแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวิลด์เซตที่ฝั่งหนึ่งแม่งเทคสูงกว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะผมเลยรู้สึกว่าแบบความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนโอ้โหคุณแต่อีกฝั่งนึงถึงเป็นโลกแฟนตาซีมันก็มีแบบเวทมนต์มีมังกรมีอะไรแบบที่แบบต้องเข้าไปชนกันอยู่นะแบบก็เข้าใจแหละแต่ว่าอารมณ์แบบบางทีผมจะมีแค่สตาร์ทมาเริ่มต้นผมก็จะรู้สึกเลยไงมันต่างกันนะคือฝั่งนึงแม่งยังใช้ดาบอยู่เลยแต่กูแม่งถือปืน M16 กันทั้งกองทัพกูจะไปแพ้ได้ไงวะคือไอ้ทหารจักรวรรดิจำได้เลยตอนที่ไม่เห็นปืนครั้งแรกครับอะไรวะไม่เท้าเวทมนต์คือยิงมาเป็นลูกไฟตุ้มแล้วก็ตายเลยเวทมนต์เจ๋งมากนี่คือเทคโนโลยีของหมายถึงว่าเป็นพลังเวทมนต์ของเจ้าใช่มั้ยไม่กระสุนคือใส่ก็บอกว่าใส่กระสุนแล้วก็ยิงปั๊บๆๆใครก็ยิงได้ใครก็ยิงได้ไม่ต้องเป็นผู้ใช้เวทมนต์คือทุกคนคนปกติมีสิ่งนี้ก็ยิงได้เหรอแม่เจ้าขอสัก10กระบอกได้มั้ยคือหมายถึงว่าขอเอาไปวิจัยต่ออะไรอย่างงี้บูมสติ๊กครับก็แนะนําเพราะว่าผมชอบแนวนี้อยู่แล้วครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะ4เล่มที่มาแนะนำกันนะครับขนาดพวกเราอยู่กันแค่2คนนะฮะก็รอไป40กว่านาทีแล้วก็นะเอายังไงก็ตามก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มี4เล่มละเน้นกันอีกทีนึงผมเป็นแวนเซิงกับ Monster Monster ครับครับผมเป็นมิลลิโจกับเกสครับครับผมก็สามารถหาซื้อได้นะฮะยังไงอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะครับผมให้สำนักพิมพ์สามารถอยู่กันต่อไปได้นะจ๊ะใช่ครับก็ยังไงก็ตามนะครับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาเอ้ยแป๊บนึงเหมือนมีใช่อะไรเอ่ยลืมมานี่ครับเซตที่คั่นหนังสือครับจากสปอนเซอร์ของเราครับมีสปอนเซอร์มาแล้วมีสปอนเซอร์มาแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เล็งเห็นความสำคัญของพวกเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดถึงหนังสือท่านเลยในเทปนี้นะครับเทปก่อนพูดมาไม่เห็นส่งอะไรมาเลยใช่ประเทศนี้ส่งมาแล้วส่งมาแล้วครับชิเปกละไม่เป็นไรเดี๋ยวเทปหน้าเทปหน้าล่างพิมพ์หมดเลยจริงเหรอเออเออแน่นอนล่างพิมพ์หมดเลยเหรอดูจากตรงนี้เหมือนจะไม่วะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เรามีรางวัลของลักพิมพ์มาแจกกันเราจะแจกยังไงครับก็เอางี้ดีกว่าผมอยากให้ทุกคนมาช่วยกันใครอยากได้มาคอมเมนต์ใน YouTube ของเรานะไม่ใช่คอมเมนต์ที่ใน Facebook นะผมรู้ว่าทางเพจจะแชร์อยู่แล้วคนอื่นจะแชร์อยู่แล้วอยากให้กดเข้ามาในลิงก์นะครับด้านล่างตรงนี้กดเข้ามาในลิงก์นะฮะจากนั้นคอมเมนต์ที่ YouTube ของเราที่วิดีโอตัวนี้ว่าคุณชอบมังงะเรื่องใดมากที่สุดครับพร้อมเหตุผลสั้นๆก็ได้ครับนะฮะต้องบอกเหตุผลดีกว่าหรอก็ชอบบอกฉันชอบอย่างงี้ก็จบเลยเออก็ง่ายดีนะต้องเป็นมังงะที่มีลิขสิทธิ์ในไทยดีไหมอ๋อใช่มังงะต้องมีลิขสิทธิ์ในไทยด้วยหรือไม่จำเป็นต้องมีต้องมีนะควรมีควรมีนะเออดังนั้นไอ้เรื่องที่18+ทั้งหลายเนี่ย
มึงไม่รอดนะก็จะมี NTR มาแน่นอนโอ้แม่งการ์ตูนโคตรอีพิกอ่ะเอางี้ก็จะมีนะฮะเป็นที่คั่นหนังสือนะครับผมจากนี่เลยตัวแรกมาฟันเฟืองหัวใจกลไกเวลาเรื่องที่ผมลืมชื่อไปแล้วภาษาอังกฤษว่าอะไรอาเรียกระสุนแดงเดือดนะครับไอ้นี้เป็นองค์ชายจิตป่วนกับน้องเหมียวยิ้มยากนะฮะหรือที่คนทุกคนจะชอบเรียกว่าน้องแมวยิ้มยากโรงเรียนสัปยุทธ์แอสเทอริกเรื่องนี้กำลังมีอนิเมะฉายในซีซั่นนี้อยู่เลยฟาฟเนียมังกรไร้ขีดจำกัดนะครับเลิฟสเตทเลิฟสเตทคละแนวเนาะสรุปต้องการให้ผู้ชายผู้หญิงวะชมรมคนเลยเพื่อนรูปนี้เซนาน่ารักมากแล้วก็ศึกระบำดาบเจ้าของจอมพูดหรือว่าเบลดแดนเซอร์เองนะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับสเกรดแบ็กสมิธนะฮะสงครามดาบศักดิ์สิทธิ์ครับผมก็ตอนแรกที่ผมถามคือเอ๊ะทำไมเป็นที่ขั้นหนังสือที่ใหญ่จังเขาบอกว่ามันแกะออกมาได้แล้วสามารถทำเป็นตัวละครที่แบบเป็นสแตนที่หนีบกับตัวเนี้ยครับก็จะมีแบบสมมติว่าถ้าแกะมาก็จะเป็นน้องแมวโผล่มาครับก็เป็นตัวออกมาน่ารักน่ารักก็จะเป็นน้องแมวประมาณแบบครึ่งล่างนี้โผล่มาก็เหมือนว่าการอะไรเอาพาดเข้าไว้นะฮะกระโปรงกระโปรงโอเคโอเคมันก็เอากระโปรงพาดไว้อยู่ประมาณนี้ใช่ครับแล้วให้เราดึงขึ้นมาให้ได้ฟิลนิดนึงคุณประมาณนั้นโอเคนะครับก็เราจะแจกกันนะครับ1ชุดนะครับผมสำหรับคนที่มาคอมเมนต์เอาไว้แล้วเราจะเลือกผู้โชคดีนะฮะไม่ต้องมาฝรั่งนะใครฝรั่งเนี่ยตีมือแตกเลยนะแล้วก็จะส่งไปให้ท่านครับผมก็สำหรับผู้โชคดีเท่านั้นนะครับผมโอเคตอนนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการบ้าการ์ตูนของเรานะครับผมยังไงก็ตามเราจะมีหนังสือมังงะดีๆมาฝากกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมนายโปจิครับและผู้ครับผมครับผมหมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันเทปหน้าสวัสดีครับ